คือบ้านแต่งโคตรสวยเลยอะไฟเฮี้ยนี่ไฟเฮี้ยเลยวะแต่งอะไรเกลียดอะไรก็เป็นดูเป็นคาบดูเป็นอะไรแต่พอปิดไฟปุ๊บกลับบ้านสวยไม่เคยสวยเท่านี้มาก่อนใครที่ดังจะแบบสายตลกสายอะไรเงี้ยคืออย่าเพิ่งรีบสัญญากรรมนะเพราะถ้ารีบแต่งปุ๊บคุณจะไม่กล้าทำแบบนั้นเลยมันจะแบบคือวันนั้นไอ้ที่หนูแบบเพื่อนหนูมาถ่ายอะหนูคิดในใจนะหนูต้องได้นั่งตรงนี้ว้ายแล้ววันนี้ก็มาละคือเหยียบหัวยกขึ้นมาเลยตรงนี้เรียกว่าบ่าแล้วตามบ่าหัวเลยไอหัวด้วยหุยอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเอาลงได้เลยคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์คือลงเป็นคอนซีลเลอร์เลยเหรอเลยไม่สอดเลยหรอไม่อะไรเลยหรอคือจะกักเลยดิหน้ามันจะปกติแต่ถ้าสมมติว่าไหนแบบลงขาวหน่อยปึ้งหน้ามันจะอย่างตัวแล้วมันไม่เป็นคาบอ่ะเฮ้ยแปลว่ารองพื้นมันเสร็จตัวแล้วว้ายคือก๊อปจะเก็บพวกมันเลยดิอุ้ยถูกก๊อปเลยได้คำพูดอ่ะกลับมานะคะกับกอสซิปบิวตี้ซีซั่น2นะคะทุกคนไม่รู้ว่าเทปนี้เป็นเทปเท่าไหร่แหละเพราะว่าเราถ่ายอัดสต็อกกันไว้เยอะไม่ถึงว่าต้องบอกก่อนไม่ได้ดองคลิปนะแต่ถึงว่าอัดสต็อกไว้เพราะว่าเราจะเติบโตขึ้นนะฮะเราจะโตขึ้นเราจะพุ่งไปข้างหน้าดั่งเฟอร์รารี่ทั้งเราจะมีการแบบว่าทำทีลงทีคือเราจะเก็บสต็อกไว้ให้มันฟิลรายการนิดนึงเพราะว่าต้องบอกว่าเดือนนึงเนี่ยเราทำหลายอย่างมากมันฟูต้องถ่ายสต็อกไว้แบบวันละเทป2เทปอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้ลงแล้วก็ประกาศตัวเองอีกรอบนึงนะฮะว่าตั้งแต่เมษาไปเนี่ยจะลงแบบเป็นทางการขึ้นก็คือ Gossip Beauty นะฮะจะลงเดือนละ2 EP ก็คือทุกวันศุกร์ศุกร์วันศุกร์นั่นเองศุกร์นี้ลงแล้วศุกร์หน้าไม่ลงศุกร์ต่อไปลงก็คือเดือนนึงจะลงทั้งประมาณ2 EP นะสำหรับ Gossip Beauty ซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่า EP เท่าไหร่แล้วน่าจะแบบ4 5หรือ6แล้วซึ่งวันนี้แขกเหงื่อแตกแล้วตอนนี้อยู่หลังแบบพัดบาลีเหงื่อแตกแล้วแต่ยังเราพูดต่อแขกวันนี้บอกเลยว่าไม่รู้ว่าจะใช้คำว่าอะไรดีต้องบอกว่าเห็นน้องไต่เต้าไต่อะไรมาเยอะมากตั้งแต่แบบโอ้โหข่าววงนะครับว่าแบบไปเป็นเบย์ให้ความลับนางฟ้าแต่ทุกวันนี้ความลับนางฟ้าเป็นเบย์ให้นางวันนี้มันเป็นยังไงกันไม่รู้นะคะแต่บอกเลยว่าตอนนี้น้องแบบแต่งหน้าเก่งมากคือที่ยังไม่ชวนน้องมาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยเพราะว่าน้องกำลังแบบเขาเรียกว่าอะไรกำลังงมเหมือนกันแต่หน้าแบบกำลังแบบโอ้โหสนุกเลยตอนนี้เริ่มแบบเป็นอาจารย์ได้แล้วเริ่มแบบวันนี้รับแต่งหน้าด้วยวันนี้ขนเครื่องสำอางแบบรับแต่งหน้าเลยเดี๋ยวดูกันว่าน้องจะแต่งลุคอะไรกับพวกนะคะน้องบูมค่ะบูมเนี่ยคนสวยค่ะพี่โฟอันนี้ใครบอกหมายถึงว่าอ่ะหมายถึงว่าใครเป็นคนบอกเราหรือว่าเราบอกอ๋อโอเคบูมเนี่ยคนสวยโอ้โหได้ไหมล่ะชื่อเนี้ยแล้วพอชื่อนี้แล้วใครจะตั้งชื่อเนี่ยคนสวยก็ไม่ได้แล้วดิพวกร่างคนสวยนี่ไม่ได้แล้วนะยังไม่ถึงเพราะว่ามีคนเอาไปแล้วอะแล้วยังไงที่เขาบอกว่าตอนนี้น้องหยกมันเป็นเบ๊เราก็อาจจะจริงมั้ยเออยังไงไม่คือต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยคือเราแบบเลิกคบกันแล้วเฮ้ยต้องบอกเลยว่าแบบพอดังนะแยกวงแล้วเรากับคนได้งานเพราะเห็นหยกอยู่แต่บ้านไม่ทำอะไรเลยไม่คือตอนนั้นติดสวยเกินคือแบบเดี๋ยวล่าสุดปีหน้าชีแพนในนี้แล้วนะผ่าหุ้ยอีกเพิ่มอีกคือตอนนี้น้องหยกมีแผนว่าจะแปลงเพศนะคะทุกคนก็เดี๋ยวฝากติดตามน้องด้วยฝากให้อะไรน้องด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงที่พวกเราจะพูดเท้าความไม่นึงคือตั้งแต่เจอครั้งแรกเลยอะไม่ถือว่าเจอกันครั้งแรกกับน้องหยกน้องบูมนี่แหละตอนนั้นเขาจะเป็นนี่เลยฟีลแบบแต่งตัวแต่งหน้าเละเทะเลยแบบถือว่าเอาแฟนซีอะเอาไปไว้เล่าที่มอกรุงเทพอะแล้วเหมือนใครทำจมูกคนแรกนะใครเริ่มก่อนนะยายข้าวเออข้าวก่อนแล้วมาหนูแล้วก็หยกนี่บอกไปปะเดี๋ยวพอทำนะเดี๋ยวติดสวยจะไม่แต่งอะไรเงี้ยแม่หนูแต่งอยู่แล้วหนูสิ่งนี้จมูกเขาที่ปึ้งช่วยไปกอใน TikTok หน่อยตอนไหนแต่งตลกไม่มีไม่แต่พยายามแล้วมันได้แค่นั้นใช่มันได้แค่นั้นจริงๆคือบางทีเราแบบตาฟ้าก็แล้วคนก็บอกว่ายังสวยเอ้ยคือเราไม่กล้าเบนไกลหรือเปล่าเรายังแบบติดสวยแล้วเพราะว่าฟุกอะแต่ก่อนเป็นคนตลกมากคือเต้นแบบเต้นตายเลยอะแบบถ้าใครเห็นโปเกมอนก็เห็นมีกันตัวเลยคือเต้นตายเลยอะแต่พอจมูกแท่งแรกมาปึ้งอะไม่ใช่ว่าลืมเต้นนะเต้นได้แต่ว่ามันไม่กล้าออกไลน์ติดเลยไม่รู้ขออะไรอ่ะนั่นกันนะใครที่ดังจากสวยอะไรเงี้ยไม่ถึงไอ้ทำไมใครที่ดังจากแบบสายตลกสายอะไรเงี้ยคืออย่าเพิ่งรีบสัญญากรรมนะเพราะนั่นที่แต่พวกคุณจะไม่กล้าทำแบบนั้นเลยมันจะแบบแอบอย่างนี้เลยยังไงคะมาก็สิบบิวตี้ก็คือรออยู่นานไหมบอกเลยว่าเป็นความฝัน
คือวันนั้นไอ้พี่หนูแบบเพื่อนหนูมาถ่ายอ่ะหนูคิดในใจนะนี่แหละใช่คำว่าเพื่อนหนูมาถ่ายไม่ใช่เพื่อนสนิทอ่ะใช่คือไม่สนิทกันแล้วพอเพื่อนมาถ่ายปุ๊บเราในใจหนูบอกอะไรรู้ป่ะหนูต้องได้นั่งตรงนี้ว้ายแล้ววันนี้ก็มาละคือเหยียบหัวยกขึ้นมาเลยตรงนี้เรียกว่าบ่าตามบ่าหัวเลยไอหัวด้วยวันนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วเชื่อว่าทำท่ารายการได้แน่นอนอยู่แล้วขอท่ารายการหน่อยกระซิบบิวตี้เนอะไม่ผิดไม่ผิดมาหนึ่งสองสามกาซิบบิวตี้ให้แก้ตัวอีกรอบนึงไม่ผิดหรอให้แก้ตัวอีกรอบนึงเอาใหม่คิดดีๆอะรออีกทีนึงกาซิบบิวตี้อะไรไปกันยังแต่ยังโหนึกว่าดูจริงดูจริงอะดูจริงแต่จะกอตอนกาซิบบิวตี้หรือเปล่ากาซิบบิวตี้ซีซั่น2ด้วยอุ๊ยอันนี้เขาอัปเดตไปซีซั่น2แล้วค่ะอุ๊ยยังไงครับปีนี้เป็นซีซั่น2มันจะมีอะไรใหม่ขึ้นมาพี่ฟุ๊กเหมือนเดิมโอเคไม่มีเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยแค่ไป SS2 เฉยๆแค่นั้นคือเรื่องเหมือนเดิมแต่ก็ให้รู้ว่าเป็นรายการที่ประสบความสำเร็จในปีที่แล้วมากๆแล้วก็ตอนนี้ต่อถึงปีที่2คือต้องบอกพี่ฟุ๊กเนี่ยเป็นคนที่ให้โอกาสนะไม่ได้ให้หรอกเค้าแบบใครดังก็ประกอบเลยก็แบบประกอบของกันแต่ละซึ่งวันนี้เราจะแต่งหน้าอะไรกันดีคือต้องบอกว่าให้จบไปฟุ๊กไปคือช่วงนี้กำลังมาเลยคือโตอินเมคอัพหรออืมไม่รู้ยังไงเนี่ยเล่าสิแต่งใน IG มันมายังไงมันมายังไงเนี่ยเล่าคือตอนแรกอ่ะต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยเป็นค่อนข้างสายฝ่อคือจะบล็อกดำน้ำตาเรียกว่าเป็นทางวอร์มโทนขนตาต้องห้องแต่พอเป็นโตอินโตอินปึ๊บพอกเลยวอชิว้าขนตาเนี่ยต้องจับช่อว้ายสีคอนทัวร์ปึ๊บนี่ผมหมดนี่เลยเอาให้เหลือแค่นี้เลยเอาให้หน้าเล็กเรียวเป็นยุงไปเลยถูกบินได้เลยถูกแล้ววันนี้อย่าบอกนะว่าจะเป็นโตอินอืมได้ไหมล่ะแล้วหนูแต่งทุกวันแล้วใครจะไปกล้าแบบว่าแต่งคู่อะไรเนี่ยสเต็ปสุดๆอ่ะมาวันนี้ก็จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มีลุคให้ใครอยากแต่งไหนก็แต่งตามสบายในกอสซิปบิวตี้เพราะปกติกอสซิปบิวตี้เนี่ยก็จะเหมือนว่าแขกอยากแต่งแล้วก็แต่งที่คิดว่าโอเคอยากจะแบบแต่งแล้วก็แชร์เทคนิคได้อะไรเงี้ยเพื่อมาดูกันว่าการแต่งหน้าแต่ละคนเนี่ยมีทริคยังไงแตกต่างกันเพราะว่าการแต่งหน้าไม่ได้แบบแต่งแบบฟุ้งคือถูกซึ่งจริงๆการแต่งหน้ามีหลายแบบแล้วก็มาดูกันว่าน้องโยกไอ้น้องบูมเฮ้ยหน้าเหมือนอุ้ยไม่ได้หรอน้องบูมมีเทคนิคการแต่งหน้ายังไงแตกต่างจากฟุ๊กไปหรือเปล่าหรือเขามีทริคอะไรที่จะมาสอนทุกคนก็ไปดูกันได้นะคะมาทุกคนค่ะขั้นตอนแรกยังไงฟุ๊กบำรุงแล้วทุกคนลุยแล้วฟุ๊กใช้อะไรแบบพื้นฐานมาขั้นตอนแรกของแบบสเปรย์ก่อนเลยอันดับแรกเลยของหลังอาบน้ำเสร็จปุ๊บสเปรย์เลยใช่แต่จริงๆเนี่ยแอปพากันแดดมาแล้วพากันแดดของอะไรบอกหน่อยกันแดดของลาโรสค่ะวันนี้ว้ายแล้วสเปรย์นี้เป็นของอะไรทำไมถึงต้องฉีดสเปรย์ก่อนคือจริงๆอันไหนก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นของซีโนแมคเคนวายเพราะว่าอะไรอ่ะเขาให้มาทุกคนครับฟูใช้เป็นสเปรย์ฮาร์ตเตนนะฮะของเกาหลีนะฮะจะบอกว่าตอนนี้ทุกคนรีบไปซื้อนะเพราะว่าดังมากตอนนี้ดาราฮอลลีวูดอเมริกาไปฉีดตัวกันเต็มเลยแล้วเวลาออกงานอ่ะเพราะมันมีส่วนผสมของน้ำมันอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเทคนิคของช่างแต่งหน้าเมืองนอกเขาชอบใช้น้ำมันอะไรนะน้ำมันอะไรวะออยไหมพี่สาวไม่ใช้น้ำมันเลยน้ำมันทำอาหารแต่เป็นน้ำมันอะไรสักอย่างจำไม่ได้อ่ะโอลีฟน้ำมันโอลีฟฉีดตัวออกงานกันซึ่งอันเนี้ยมันง่ายกว่ามันไม่เหนอะหนะแต่มันก็มีความแบบเปียกๆอยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวจดไปเลยนะเดี๋ยวต้องจดของฟุกสเปรย์อีกตัวนึงนะคะของแม็กค่ะพัดหลุยนะคะเราแค่สเปรย์อย่างเดียวแต่งหน้าได้เลยหรอสเปรย์ได้เลยไม่มีสกินแคร์ไม่มีอะไรเลยหรอหรือว่ากักหรือเปล่าไม่ตอนเช้าเราลงแค่เป็นฟีลแบบมอยเจอร์ไรเซอร์พอจบหรอหุยอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะเอาลงได้เลยคอนซีลเลอร์คือลงเป็นคอนซีลเลอร์เลยหรอเลยไม่มีรองพื้นไม่มีอะไรเลยหรอนี่แหละรองพื้นพี่ฟุกหรอถูกขั้นตอนแรกนะครับฟุกก็จะลงเป็นไม่ลงละคอนซีลเลอร์ของลาการ์ก็02เท่านั้นไหมก็เท่านั้นได้ฟุกจะใช้เป็นคุชชั่นจาก YOU นะคะคือทำรีวิวให้เขาไปรู้สึกว่าผิวก็ดูน่ารักดีอะไรเงี้ยจะใช้นะฮะแต่ลงบางๆนะคะทุกคนไม่ลงเยอะเห็นป้าเทคนิคขึ้นมาก็ไม่เหมือนกันละคือน้องจะลงแบบคอนซีลเลอร์ก่อนนี่ไม่สอดเลยหรอไม่อะไรเลยหรอคือจะกักเลยดิไม่มันก็เปิ้ลไปก่อนมันหัวลงให้เต็มก็ยังไม่ได้เนียนมาไม่ทำอะไรเนาะไม่แล้วปกติทุกวันนี้เวลาออกงานเนี่ยเราแต่งเองไหมหรือว่าเราแบบใช้ช่างหรืออะไรต้องบอกว่าแต่งเองหมดเลยพี่ปุ๊บเพราะว่าเราแบบฝีมือเราไงเราก็มั่นใจในหน้าเราสุดถูกนี่แล้วต่อไปเราก็จะใช้ฟองน้ำพี่จูนค่ะว้ายตบไปเลยตัวแล้วลองคือมันจะกริบมากพี่ปุ๊บมันจะไม่เป็นคราบใช่ชอบพี่จูนไหมสุดๆรู้ไหมว่าพี่จูนทำมาว่าอะไรยังไงอยากได้แป้งครามบิวตี้มากไม่รู้ว่าใครรู้จักพี่จูนไหมคือต้องบอกพี่จูนเนี่ยก็คือเป็นช่างแต่งหน้าที่แบบไปเรียนเกาหลีมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบมาเป็นช่างแต่งหน้าดาราที่ไทยอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่านี่คือผลักชิ้นแรกของเขาแล้วเมื่อไม่นานมาเนี้ยเขาเพิ่งทักมาฟูก็แบบว่าวิอยากลองแป้งมากอะไรอย่างงี้ฟูก็บอกว่าหมดจบขนาดเลยวันนี้อยากให้ลองสีใหม่เอ้ยสีใหม่แบบ
เลยเหรอไม่มีที่ไหนอะสีใหม่แบบโหดโหดที่แบบหน้าหนัวหน้าพุ่งแบบจีนได้เกาหลีได้อะฝ่อได้อะเออยังไงอันนี้ตบทำไมตั้งนานๆตบไปเรื่อยๆหรือว่าอะไรเมื่อกี้เราเกลียดมันจะเป็นแบบคือเราไม่ได้เกลียดเนียนๆอะแต่นี่มันจะช่วยเก็บงานผิวเราหรอแล้วก็เช็ครองพื้นได้ด้วยเห็นปะถ้ากดปุ๊บแล้วมันไม่เป็นคราบอะเฮ้ยแปลว่ารองพื้นมันเสร็จตัวแล้ววายคือก๊อปสกิปผมเลยดิอู้ไม่ถูกก๊อปเลยได้คำพูดอะบ้าหนูคิดเองอ๋อโอเคต่อไปคอนซีลเลอร์นะคะทุกคนคอนซีลเลอร์นะคะใช้เป็นของทาค่ะวายยังไงคะจะทาคนละรุ่นหรือเปล่าเนี่ยคนละรุ่นรุ่นเด็กหรือเปล่านี่จะเป็นรุ่นตัวแม่จริงป่ะให้ดีอันนี้มันเน้นตึบไงอันนี้มันจะมีความยืดหยุ่นกว่าวายทุกคนค่ะฟุกลงเป็นคอนซีลเลอร์สีส้มนะคะจาก ELF นะคะมันไม่ถึงกับส้มมันมีความพีซนิดนึงนะคะคือถ้าแต่งโตอินอะไรเงี้ยฟุกรู้สึกว่าอยากเก็บให้มันแบบมีความแบบอาจจะต้องแบบเนียบนิดนึงหรือเปล่าซึ่งพี่ไปจีนมาแล้วเห็นอยู่ไงพี่ฟุกเมาพี่ไปเห็นแบบว่าของจริงที่เขาเรียกว่าเมคอัพโตอินมาแล้วได้ดูสตอรี่พี่ป้ามีคนนึงที่ดูอันนั้นน่ะกล้องเก็บความสวยเขาไม่หมดนะจริงเหรอตัวจริงคือเหมือนคนใส่หน้ากากเลยอ่ะคือที่เราว่าเราแต่งโหดแล้วอ่ะคนจีนที่เป็นจีนโดยแท้โตอินตรงนั้นน่ะไปอีกขั้นนึงแล้วอ่ะมันหมายถึงว่ามันแบบมันกรีบจนมันไม่มีรูมขนมันแบบอ่ะเดี๋ยวเล่าก่อนนิดนึงขอเท้าความหน่อยคือเกาหลีอ่ะหนูเคยไปเกาหลียังยังเลยพี่แล้วเวลาหนูดูบล็อกเคยดูบล็อกเกอร์เกาหลีป่ะอะไรเงี้ยเคยเขาไม่แต่งหน้าลอยเนาะเหมือนเขาก็แต่งพอดีผิวหรือสว่างผิวนิดหน่อยบล็อกเกอร์เกาหลีอย่างเช่นยายโพนี่เมคอัพหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่รู้ป่ะว่าความเป็นจริงของคนเกาหลีที่แบบเป็นคนพื้นเพเหมือนเราเดินตะหยาดมาเจอคนอะไรเงี้ยทุกคนแต่งหน้าลอยกว่าหน้าแบบถังสี่เบอร์ขาวมากๆแต่เขาก็ใส่ผ้าพันคอใส่เสื้อกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันขาวมากๆเราก็ปากคือแดงแจ๊กแก้มส้มอะไรอย่างเงี้ยตาชิมเมอร์อันนั้นคือชีวิตจริงที่เราเดินเจอจริงๆแต่พอเป็นจีนเนี่ยยังไงพวกที่เราเห็นว่าอุ๊ยเขาดูแต่งหน้าลอยเนาะแต่ในฟิลเตอร์มันดูสวยอะไรเงี้ยแต่ของจริงอ่ะคนเกาหลีเนี่ยหน้าลอยกว่าคอสัก3เบอร์คนจีนอ่ะสัก8เบอร์คือสมมติผิวยังหนูอ่ะแต่เขาแบบพุ่งออกมาเลยแต่หน้าแบบเสื้อเนี่ยอุ้ยแล้วเขาไม่เกลี่ยออกมานะมึงก็หน้าแค่หน้าก็คืออย่างนี้เลยแค่นี้ใช่ให้เป็นบล็อกแค่นี้เลยแล้วคือต่อให้แบบว่าจะร้อนจะหนาวอะไรเขาไม่ได้จำเป็นต้องปิดคอคือมันโชว์ได้เลยว่าหน้าฉันขาวแบบนั้นแต่ตัวฉันเป็นอีกสีนึงอะไรเงี้ยเพราะอะไรไปคัลเจอร์ไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นเกือบทั้งหมดที่เห็นที่เป็นโตอินนะทุกคนแต่เนี่ยผมว่าแบบใครมันเป็นคนนำเทรนด์เข้ามาหรือว่าแบบคนจีนเขาแต่งกันอยู่แล้วเออนี่ว่าเขาแต่งกันอยู่แล้วแต่แค่เราเพิ่งมาเห็นจากว่าคำว่าโตอินหรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วโตอินกับติ๊กต็อกนี้เผลอๆเนี่ยจะเป็นแอปเดียวกันนะถ้าพี่ไม่แน่ใจแต่แค่มือจีนเรียกว่าโตอินบ้านเราเรียกติ๊กต็อกอะไรอย่างงี้เออตอนให้วันนี้เขาไม่แต่งตาแต่ว่าเส้นขนตาหรือเส้นไอเนอร์ทุกอย่างมันกรีดมันสร้างคืออะไรง่ายของการโตอินเลยนะที่พี่เห็นอะคนตาเล็กทำให้ตาใหญ่คนตาใหญ่ทำให้ตาเล็กคนจมูกยาวทำให้จมูกสั้นจมูกสั้นทำให้จมูกยาวคือเหมือนเป็นการแบบเขาเรียกว่าสลับที่เราเป็นอยู่อะเออฟิลนั้นถึงจะสร้างใหม่เหรอเออถึงจะเป็นโตอินคอนซีลเลอร์นะคะทาเชฟเทปนะสีไลมีเดียมค่ะทุกคนต่อไปนะคะคอนทัวร์นะคะน้องชาติวายคือจริงๆยังลงแบบฟิลใส่ฝ่ออยู่ค่ะทุกคนหมายถึงว่าเอาจริงๆแล้วแต่เราอะแดปต์ใช้เลยอะเราอยากลงไหนก็ลงอะไรสุดท้ายแล้วเราก็รู้อยู่ดีว่าจุดไปทางเราจะเกลี่ยมาให้มันเป็นลุคไหนอะไรเงี้ยถามนิดนึงว่าชอบแต่งหน้ามากๆเนี่ยลุคไหนที่เป็นลุคกันตายแบบว่าลุคเนี้ยรอดแน่ไม่ต้องลุ้นว่าจะรอดไม่รอดคือลุคเนี้ยสวยแน่ๆสวยเซฟอะมีไหมเอาถ้ารอดเลยอะจะเป็นเน้นเป็นฟิลสีแบบวอร์มโทนสีโทนส้มไม่โฟกก็คือแบบตาสีเดียวจริงๆอยู่ได้เลยแล้วปัดตาเออแล้วก็ทาลิปจบเออแต่จริงๆหนูเป็นคนแบบเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วตามันก็จะคำใช่ปะเออแล้วมันจะเหมือนแบบทาอายแชโดว์อยู่แล้วก็จะแบบไม่ค่อยอะไรกับตาเยอะเน้นฟิลอ่ะผมก็จะสเปรย์ก่อนค่อยเกลี่ยนะฮะเพื่อความตึบมายิ่งขึ้นละเอียดปะไม่ละเอียดมากแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราอะแดปต์ใช้ได้หมดเลยนะเพราะว่าความเป็นตัวเองจริงๆเขาใช้สีเทาทั้งหมดอย่างฟุกก็ใช้สีอมแบบว่าเป็นวอร์มโทนสีเพียงชัดซึ่งฟุกก็ใช้เป็นวอร์มโทนเหมือนกันอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นแบบที่เราไปเดินเจอทุกอย่างเป็นสีเทาสีเทาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเล่นกับซับบี้ยังยังเลยพี่โฟมันหาลายต่อไปอยู่กัดออกแต่บอกเทคนิคทุกคนนิดนึงนะจริงๆเคยสอนไปนานแล้วแต่ขอสอนอีกรอบนึงเคยรู้ป่ะการแต่งหน้าให้สวยที่สุดในชีวิตจริงเลยนะทุกคนพยายามแต่งหน้าด้วยไฟฟ้าใช่ป่ะไฟแบบนี้ที่เป็นแบบไม่ใช่วอร์มอ่ะเป็นไฟคูลโทนอ่ะอ๋อโทนเย็นใช่ไหมเออเพราะว่ารู้ป่ะเพราะว่าหน้าเราจะเหี้ยสุดๆเวลาเราตอนแต่งอ่ะมันจะทำให้เราได้ปรับว่าแบบวิตรงนี้ชัดวิตรงนี้ไม่ชัดตรงไหนคือไฟที่อมฟ้าๆเนี่ยมันจะเห็นจุดบกพร่องเรามากๆแบบมากๆเลยแล้วไฟเนี้ยแต่งเท่าไหร่หน้าก็ยังเหี้ยพูดตรงแต่พอปิดไฟปุ๊บออกไปชีตติ้งอ่ะเราจะสวยกว่าวันปกติ2เท่าเพราะว่าวันนี้พี่ไปเรียนแต่งหน้าพี่เขาใช้ไฟนี้สอนพี่รู้สึกว่าเหี้ยอยู่บ้านแต่งโคตรสวยเลยอ่ะไฟเหี้ยนี่ไฟเหี้ยเลยวะแต่งเท่าไหร่เกลี่ยเท่าไหร่ก็เป็นดูเป็นคราบดูเป็นอะไรแต่พอแต่งหน้าเสร็จปุ๊บก็ยังเละแต่พอปิดไฟปุ๊บกลับบ้านสวย
ม่เคยเกิดเท่านี้มาก่อนเพราะฉะนั้นลองใช้คือไฟอ่ะมันเป็นไฟที่เหมือนแบบไม่ใช่ไฟความเป็นจริงอ่ะเพราะไฟความเป็นจริงอ่ะมันจะติดมันอย่างพระอาทิตย์นะไฟแสงข้างนอกมันจะมีความติดวอร์มเนาะแบบติดส้มๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราแต่งไฟเนี้ยแล้วเราสวยอ่ะออกไปเราจะสวยกว่าเดิม2เท่าแต่ถ้าเราแต่งไฟเนี้ยเราขี้เหร่ออกไปเราจะสวยเฉยๆเออเป็นฟิลนั้นจริงๆอยากให้ลองใช้ไฟแบบไฟขาวๆอะไรเงี้ยอาจจะทรมานนิดนึงตอนแต่งเพราะว่ามันแบบจะเห็นความแบบความอุบาทของหน้านิดนึงอ่ะฟุกผิวเสร็จแล้วประมาณนี้คือเราลงอะไรเราไม่สอนเลยอ่ะเมื่อกี้หนูแบบกระซิบไปแล้วว่าเซนติบิวตี้เพราะว่าอะไรครับคอนซีลเลอร์อันนี้มันคือมันจะขาวกว่าหน้าหมายถึงว่ามันจะป๊อปออกมาอีกเพราะอะไรถึงเรามีคอนซีลเลอร์เสร็จเราไปคอนซีลเลอร์อีกรอบนึงใช่ไหมมาคอนซีลเลอร์อีกรอบนึงหนูรู้สึกว่าแบบเวลาเมคอัพมันอยู่แบบหน้ากล้องอ่ะมันทำงานไม่เหมือนกันยังไงแบบบางทีถ้าสมมติว่าลงแบบลองพื้นไปละชั้นหนึ่งแล้วแบบคอนทัวร์ปุ๊บหน้ามันจะปกติแต่ถ้าสมมติว่าไหนแบบลงขาวหน่อยปึ้งหน้ามันจะอย่างแล้วเราก็เลิกใช้รองพื้นไปเลยเหรอหรือว่าอะไรรองพื้นก็ใช้บ้างครูแต่ว่ามันไอ้นี่ไงขวดมันใหญ่หนูเลยไม่ได้เอามาเนี่ยครูใช้เป็น ELF นะฮะสีมันมีชื่อว่าไลท์มีเดียมฮะมันจะมีความแบบไม่ได้วอร์มมากถ้าพี่ต้องฉัดเราก็ไม่ได้เทาไปเลยแต่ว่ามีความแบบประมาณเนี้ยสวยดีชนิดติดใช้แบรนด์นี้มากนะทุกคนเป็นแบรนด์ Drugstore ของอเมริกาแล้วครูก็เกลียดนะฮะทุกคนนึงทุกคนค่ะเสร็จแล้วข้างนึงเห็นป่ะประมาณนี้คือเนื้อมันมีความอ่อนกว่าตัวแลบิวตี้นะคะทุกคนก็ฟุกเลยแบบรู้สึกชอบกว่าแล้วก็เกลี่ยง่ายดีต่อเลยเมื่อกี้เราผิวกันเสร็จแล้วหนูลงตาต่อไปฟุกด้วย ODBO ว้ายนี่สองสีถามนิดนึงปกติเคยแต่งแบบแฟนซีหรือแปลกอะไรที่สุดคือก็ไปหมอไปฟุกก็ช่วงนั้นเนาะช่วงนี้แบบยังแบบไม่ได้ติดสวยใช่ไหมล่ะก็ติดแล้วนะตอนนั้นนะแต่คนมันมองว่าไม่สวยซึ่งจริงทุกคนมีความสวยของตัวเองแปลว่าเอ็นดูมาทุกคนสวยเท่ากันอ่ะมาตายยังไงวันนี้ก็โถมเลยตามรูปตามหนูเสร็จแป้งแล้วเหรออ๋อไม่ลงแป้งด้วยไม่ลงคือเอาฝุ่นลงแบบเปียกๆมันจะได้เกาะผิวแบบไม่ไปถึงว่าหน้าเราก็ไม่เสร็จแป้งไม่ได้ด้วยใช่ป่ะทีหลังสุดเลยจบของฟุกก็ขอเป็นแบบสาวจีนเลยนะฮะก็ลงเสร็จแป้งก่อนแป้งวันนี้ฟุกจะใช้มีความมันแบบอมชมพูนิดนึงของเบนนาย2สีนี้นะฮะเป็นแบบพิตตี้พิงค์กับคาเมโอนะฮะทุกคนสีตาของอะไรล่ะอะไรยังไงบอกไปแล้วไงพี่อ๋อหรอ ODBO นะสีล่ะเบอร์อะไรเลยโอ้โหมันคือแบบODBO เป็นสีเดียวเลยดิเบอร์ส่วนสีออกแบบต้องน้ำตาลอะไรวะสีไหนสีแรกล่ะพี่บอกก็เป็นป้าคือหมายถึงว่าชอบแต่งหน้าแต่ไม่ได้ชอบที่จะศึกษาว่าอันนี้คืออะไรแต่หมายถึงว่ามองสีแล้วรู้สึกว่ารู้ว่าจะเอามาแต่งอะไรก็คือจะบอกว่าอย่าเสือกอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่หมายถึงว่าเราอาจจะไม่ถนัดคือจะใช้สีเนี้ยโทนแบบนี้คือทั่วก่อนแล้วก็สีขาวอ่ะลงแค่ตรงนี้กลางตาแล้วไงต่อเนี่ยแบบดุ้งๆมาทุกคนค่ะฟุกไปคิ้วเสร็จแล้วน้องไปตาไปเหี้ยแล้วนะคือกล้องมันโอเวอร์ฮีททุกคนไม่เคยถ่ายจนโอเวอร์ฮีทอ่ะยังไงตอนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนเล่ากลับมาหน่อยโอเวอร์ฮีทก็คือมีการได้ลงแก้มไปแล้วคิ้วบ้างปะปลายคือจะเป็นสายแบบว่าชอบทำทุกอย่างให้มันแบบมีไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดฟุกก็เก็บคิ้วแล้วนะใช้ของซิททูซิทอันเดิมที่ติดใจมากช่วงนี้นะครับเป็นของซิททูซิทนะฮะทุกคนมาต่อไปฟุกขออนุญาตแต่งตาเลยละกันนะครับผมตาวันนี้ใช้เป็นพาเลทของคิมคาเดเชียนคอลเลคชั่นล่าสุดเลยที่ออกมาใหม่นี่พรีออเดอร์มาเรียบร้อยแล้วหุยแต่งตาแรงอ่ะเนี่ยแรงแล้วอ่ะคือดูไม่ออกเลยว่าจะไปต่ออินยังไงเดี๋ยวรอมาก็ไม่เป็นอย่างนี้แหละฟุกก็ใช้สีน้ำตาลโทนคล้ายๆกับน้องนะฮะทุกคนก็คือเป็นโทนประมาณเนี้ยเนี่ยสีอย่างเงี้ยนะฮะพวกเปลือกตานะฮะทุกคนหนูรู้จักมิทีนปะรู้จักครับคือพี่อยากไปทำบล็อกของมิทีนมิทีนเขาพี่ไปเขาซื้อบล็อกที่หนึ่งอาทิตย์เลยไปเที่ยวจีนเพื่อไปดูโรงงานมิทีนเพิ่งรู้ว่ายังไงมิทีนมีเครื่องสำอางเป็นร้อยตัวที่คนบ้านเราไม่รู้อ่ะเพราะไม่มีขายแบบบ้านเราทำไมขายที่นู่นอย่างเดียวเพราะกฎหมายบางอย่างขายที่นู่นได้ขายที่นี่ไม่ได้แบบหมายถึงว่านำเข้าก็ช้าอย่างเช่นไอลิปลาเต้อ่ะรู้จักปะเนี่ยมันรูปทรงอันนี้มาเก๋มากรู้ป่าว่ามันเข้าไทยแค่7สีซึ่งจริงที่นู่นอ่ะมีเป็นแบบ10กว่าสีอ่ะแต่มันเพิ่งผ่านอย.ไทยแล้วเข้าไทยซึ่งที่จริงขายมาแบบเป็นชาติแล้วอ่ะเหมือนสีเลิศเนาะโหดมากอ่ะแพ็คเกจเขาดูดิเนาะบอกเลยนะว่าที่จริงอ่ะของมิทีนคือเครื่องรางแบบคือดุ้งอ่ะดุ้งเลยอ่ะโฟล์ดองสีแรกเสร็จแล้วประมาณนี้ครับทุกคนยังไงดาริอาของอะไรไม่พูดเหี้ยเลยโทษนะคือพอจะพูดปึ๊บให้ผมพูดมาใช้ของแคนเมกนะครับที่สร้างเงาใต้ตาซึ่งสิ่งนี้ไปดูมาจากไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรช่างไอ้นี่ช่างแต่งหน้าที่ชื่อว่าโอมเลสที่รู้จักไหมไม่รู้จักจบรู้จักนั่นแหละ
ฟุกเก้าสีเมื่อกี้ค่ะทุกคนมันลงตารางด้วยลงให้ทั่วเลยลงใหญ่ได้เลยนะทุกคนเพราะว่าเราจะทำดอลลี่อายอยู่แล้วเราก็ลงใหญ่ได้เลยเรามีเทคนิคในการทำดอลลี่อายไหมคือต้องบอกว่าตาหนูมันมีอยู่แล้วแบบใช่พี่ก็มีตาอยู่แล้วเหมือนเนาะไม่แบบเขามองเนี้ยเห็นปะมันมีถุงแบบได้ตามาให้อยู่แล้วโดยที่แบบไม่ต้องไปชงไปฉีดอะไรก็แบบทำรอยเดิมเลยแต่แค่เหมือนวาดให้มันชัดขึ้นแล้วก็จะเน้นแบบเทนอะให้มันเวอร์ขึ้นตามันก็จะเปิดมากขึ้นว้ายคือพี่เลิกติดตาสองชั้นนานแล้วอะเดี๋ยววันนี้จะลองติดดูไม่รู้จะติดอยู่ไหมโดยใช้ของอะไรดีวะไม่ใช่ของคอนลูกไม่ถูกโอเคนะแบบไม่ต้องใช้กาวแล้วฉีดแค่น้ำไม่ฉีดก็ติดให้ได้เลยเฮ้ยมีไซส์ปะมี S M L ไม่ถูกเราต้อง L ปะอุ้ยหนู M เพราะว่าใหญ่มากหรอคือวันนั้นตาแบบเหมือนหลับอะเพราะใช้ของ L อะอะไรเนอร์นะคะนี่แคนเมกเหมือนเดิมพี่ชอบแคนเมกหรอสุดๆอ่ะทุกคนค่ะตาเขาประมาณนี้ต่อไปนะใช้สีที่เข้มขึ้นมาค่ะทุกคนอมแบบน้ำตาลคืออันนี้หนึ่งลงหัวห่างนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเฮลโลไอค่ะทุกคนคือเทคนิคฝรั่งแต่จะมาอะแดปต์ใช้กับจีนไปเรื่อยๆแล้วต้องถามว่ายายบูมคนสวยเนี่ยมีเทคนิคหรืออะไรพิเศษในการแต่งหน้าที่แบบคิดว่าแบบอันนี้เราคนพบว่าเราทำแล้วมันสวยไหมเป็นของเราเองเลยไม่มีเลยโอ้จบคืออย่างฟูกอลอะไรเงี้ยก็จะแบบถ้าไปแต่ก่อนคือหน้าพุ่งมิติชัดอะไรก็ได้ถึงแบบก็ถึงผลิตแป้งไปเพราะคนจะจำว่าฟูกอลเป็นคนชอบทำหน้าพุ่งอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นอ้าวทุกคนค่ะลงหัวห่างนะคะให้มันมีความเข้มกว่าตรงกลางอ่ะหนูยังไงก็กรีดอายไลเนอร์นะทุกคนเมื่อกี้มีการลบไปเพราะว่ากรีดเป็นแนวนอนอันนี้เราตั้งขึ้นว้ายนี่นะคะตาเขาก็แค่นี้เลยง่ายๆส่วนตาล่างเราเอาความเข้มที่เราลงหัวห่างเมื่อกี้มาลงห่างตาล่างนิดเดียวพอทุกคนค่ะตอนนี้กำลังจะหนีบขนตาแล้วนะคะอันนี้ก็กำลังเริ่มติดขนตาแล้วค่ะทุกคนเป็นซี่ๆนะคะทุกคนคลิปนี้ทุลักทุเลหน่อยนะคือกล้องแพงแต่ก็เจอปัญหาคือร้อนง่ายครับนี่เห็นพี่ฟุกคือดัดขนตาก่อนปะดัดขนตาก่อนหนูสงสัยว่าขนตาจริงมันชอบไปติดกับขนตาปลอมอะเวลาเราวางข้างบนอะอ้าวแล้วไม่ดีหรอไม่หมายถึงว่ากาวมันจะไปเลอะเทอะกว่าก่อนที่มันจะปัดอะแล้วเราก็เลยติดก่อนใช่กาวได้ด้วยหรอได้พวกแล้วมันจะเนียนมากขึ้นจริงหรอคือพี่เป็นคนที่เชื่อถ้าไม่หนีบขนตาปลอมขนตาจะไม่ติดขนตาได้เลยอะมันจะแยกชั้นกันอะมันจะไม่งอรับขนตาปลอมอะมาคาร่านะของเมเบลีนรุ่นนี้กันนะสุดๆทุกคนไปใช้ส่งการได้นะขนตาของอะไรซูเปอร์แลดค่ะดีมากเบอร์03ทุกคนที่แนะนำไหนติดยังติดดิติดแล้วเนี่ยมันติดแล้วเหรอมันเป็นฟิลแบบแต่ไหนกล้องไม่เห็นเลยเนาะคือรู้ป่ะเนี่ยว่ากล้องใหญ่มันต้องกล้องใหญ่กระเพื่อมวันเนี่ยเพิ่งมารู้จากพี่ฟุกวันเนี้ยซีอะไรใหม่ๆอาจจะได้ทุกคนคนตาล่างเลยอ่ะพอมาอยู่เนี่ยไม่เห็นเลยอ่ะติดยังเนี่ยติดแล้วเนี่ยฝั่งเนี้ยเห็นปะไม่แต่ว่ามันต้องรวมปัดรวมอะไรอีกอ๋ออ่ะเรารวมปัดหรือเปล่าต้องรออีกทีนึงพกเติมชิมเมอร์ไปในดอลลี่อายนิดนึงนะคะอ่ะมายังไงคะทั้ง4จะลองใช้ไหมแป้งคาร์ลบิวตี้สีใหม่เนี่ยไอ้ที่เป็นก้อนอยู่เดี๋ยวจะได้แบบเบนขึ้นไม่อันนี้คือตั้งใจไม่ก็หมายว่าที่มันดูเป็นก้อนเอ้าเป็นก้อนไม่ได้ไม่สวยทำไมเอ้าคือเป็นลูกส้มไงมันจะมีความแบบให้ดูก่อนนี่คือตอนนี้ต้องบอกก่อนมันยังไม่ได้ผลิตเพราะว่ามันยังหาที่ชอบไม่เจอเป็นสีใหม่ที่เลือกอยู่ว่าจะเอาแบบไหนดีมี2อันนี้อันนี้มันยังไงโทนสีให้ดูไม่ได้ให้ดูไม่ได้เพราะเป็นความลับอยู่แล้วโทนสียังไงคือต้องบอกว่าแป้งใบพี่เป็นตัวแม่เรื่องแป้งใบคนเดียวที่สุดในไทยก็คือตอนนี้ใบเหลืองมีละใบขาวมีละเหลือโทนเดียวที่แบบยังไม่มีคือโทนที่แบบคนที่เป็นผิวแดงๆเหมือนน้องข้าวหรือคนที่ขาวมากๆหรือผิวฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยพี่เลยเดเวลอปเป็นใบชมพูขึ้นมาอมพีชซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอันที่พี่รู้สึกว่ามันไบรท์แล้วก็มันชมพูตอบโจทย์แต่อีกอันนึงอ่ะเขาทำมาให้เผื่อแบบว่าไม่ต้องไบรท์มากแต่มีความพีชชมพูไปเลยซึ่งกลายเป็นว่าเหี้ยดีทั้งคู่ก็เลยทำไมผลิตคู่ไหมคิดอยู่ไม่ได้ผลิตคู่ไม่ได้ต้องเป็นอันเดียวอันนึงอันเนี้ยสามารถใช้เหมือนแป้งใบปกติได้เลยแต่ว่าจะมีความอมชมพูขึ้นแต่อันเนี้ยสามารถใช้ระหว่างแบบว่าแก้มไปใต้ตาได้ถ้าเราอยากลองอันไหนอันนี้ลองดูก็คือใต้ตาได้เลยนะพี่ฟุกใช้ใต้ตาได้เลยนี่อ่ะแบบให้มันนัวๆหากันกับแก้มอะไรเงี้ยอุ้ยยังไงบ๊อบเลยนะแล้วสังเกตดูว่ามันจะไม่มีส่วนที่แบบดูไม่ต่อกันอันนี้มันจะต่อกันแล้วเบนเป็นสีเดียวกันแล้วหน้าจะอมมันช่วยให้เชื่อมดูเห็นปะมันนัวแล้วละมุนเลยสีนี้คือสีที่คนที่พี่เอานางแบบหลายคนมาลองแล้วเขาบอกชอบสีมากกว่าสำหรับคนที่ผิวแดงนะแต่ส่วนตัวพี่ว่าถ้าเป็นคนแต่งหน้ายังไงก็ต้องอันนี้มันจะใบกว่าไหมใบกว่าแต่โทนสีคล้ายๆเดินดำไบรท์กว่าหรืออยากให้พี่ปรับอะไรบอกได้เลยนะขอตาฟุกเสร็จแล้วนะคะข้างหนึ่งประมาณนี้ดูหมดปะ
ผมไม่ถึงเด็กเล่นละตอนเนี้ยใครหนูไม่เล่นเย็นดิสีแก้มล่ะเราใช้ของอะไรดีออค่ะสีส้มตัดตามอุณหภูมิอ่ะพวกทุกคนค่ะต่อไปมาปัดแก้มการตาเสร็จแล้วนี่ฟุกชันครามบิวตี้นะคะในการระเบิดหัวตามาสีแก้มวันนี้ฟุกชันของดาซีกนะคะรุ่นนี้มีทั้งหมด4โทนก็จะไล่ไปทีละสีเลยทีละสเต็ปลงช่วงหน้าแก้มอย่างนี้ก็จะไม่ติดหรอกแต่ถ้าคนแต่งไปเขาจะไล่สีเป็นฟุกก็เอาเท่าที่เราความรู้สึกไล่ให้ทั่วก่อนอันนี้มาถึงอะไรรู้ป่ะคางขมับอะไรได้เลยนะเอาเกาหลีมาผสมจีนอะไรไปหมดต่อไปใช้สีเข้มขึ้นมานะคะทุกคนลงแบบกระจุตรงนี้ปัดขนคิ้วนะคะแคนเมคเหมือนเดิมต่อไปนะคะใช้ครามบิวตี้นะคะลงมันทำจมูกนะคะทุกคนนี่อ่ะยังไงใกล้หรือยังใกล้หรือยังใกล้เริ่มลงลิปพี่โฟกลิปยังไงคะวันนี้มาเริ่มเลยลงพื้นปาดด้วยเปียนะคะวายเบอร์07มีรองพื้นปาดด้วยหรอต้องมีต้องมีเพราะว่าอะไรอ่ะกบความไอ้นี่ไงพี่ฟลุ๊กที่เราฉีดฟิลเลอร์มาแบบองค์บะเอกอ่ะหรอเออเพื่อทำให้ปากมันเล็กลงหรอหรืออะไรเราหลอกตาคนดูนี่คือสีกบก่อนเหรออืมเดี๋ยวเราค่อยลงแดงทิ้งพินข้างในพี่ฟลุ๊กสีปากวันนี้นะคะฟลุ๊กขอใช้เป็นกาล่าที่เป็นแท่งส้มอ่ะฟลุ๊กใช้เป็นเบอร์5นะคะทุกคนกูอยากลองฟลุ๊กขอลองได้ไหมเอาสิที่ไหนสีแดงๆข้างในเทคเจอร์ดีเวอร์มันจะเป็นออยล์แล้วพอไปมันจะเป็นแมตต์แล้วเมื่อกี้ปากมันเป็นไอเนี้ยแตกๆเออยังไงคิดก็เบอร์ให้เวอร์วายอ่ะทุกคนค่ะปากฟุกเสร็จแล้วนะคะนี่อ่ะโอเคทุกคนค่ะเสร็จแล้วประมาณนี้โดยรวมเดี๋ยวไปเก็บภาพรวมผมเผาหยงไม่หยงห้องไม่ห้องอะไรเดี๋ยวมาเจอกันตอนฟินิชลุคนะคะทุกคนว้ายยังไงยังไงคือต้องบอกว่าดุ้งดุ้งไหมดุ้งนะยังไงลูกวันนี้คือมันมีความแบบยังไงคะนี่ฮ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 ะคือมันทำถึงปะก็ถือว่าให้นะคือถือว่าสวยดุ้งเลยยังไงลูกวันนี้แฮปปี้ไหมบอกเลยว่าเป็นเอเวอร์เดย์ลูกของเราหล่อถูกก็จริงนะช่วงนี้เฮ้ยรอยหน้ามาเหมือนกันเลยอะเพิ่งเห็นเห็นไหมล่ะเฮ้ยคือตามเกินปะมาให้คนเราเว้นมาได้โอเคอันลุควันนี้เป็นยังไงไหนลองพรีเซนต์ซิว่าเป็นยังไงโทนอะไรอะไรยังไงก็คือเหมือนเดิมสีที่เราลอยก็คือออกน้ำตาลบองๆก็เลยลงไปเลยทั่วตาแล้วก็ซิกเนเจอร์ของเราคืออะไรหัวตายังไงคะให้มันมีความสว่างพุ่งว้ายแล้วเรามองมันก็จะเฮ้ยแรงไปป้าต้องบอกว่าลุคนี้คือชอบมากๆแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบลุคนี้เหมือนกันแล้วก็แบบว่าอาจจะมีการผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงกล้องไฟอาจจะแบบดับติดนิดนึงแล้วก็แบบใครสงสัยอะไรก็มาเมนได้เดี๋ยวน้องให้น้องบูมมาตอบในเมนแล้วกันส่วนใครสงสัยว่าอันไหนใช้ยังไงอะไรยังไงเนาะสุดท้ายก็สิบบิวตี้ยังไงพี่โฟต้องมีซีเครตไอเทม3ชิ้นที่ขาดไม่ได้เลยในการแต่งหน้ามาขอดูหน่อยเออตัวแรกที่เห็นคือมิลเลว้ายต้องบอกว่าเพราะว่าอะไรคลิปเวลาเขียนเนี่ยปกติเวลาเจอสีน้ำตาลมันจะอมแดงว่าอมเทาแต่เนี้ยมันเป็นบาวแบบมันละมุนอะบอกไม่ถูกเป็นบาวละมุนเข้ากับสีผมเราด้วยใช่สีชื่อว่าสี dark brow ครับพี่โฟว้ายอ่ะชิ้นแรกนะคือ Mille Eyebrow นะฮะชิ้นที่2เป็น eyeliner ของ handmade ทั้งไงคือหัวเนี่ยเล็กแล้วก็เขียนลื่นปกติเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะกลัวเข้าตาจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพอเขียนแล้วเดี๋ยวมันจะอุ๊ยน้ำตาไหลแล้วเนี่ยตัวนี้ไม่มีเขียนลื่นปืนละกันน้ำหรอถูกไปโฟเออแล้วยังไงต่ออ่ะต่อไปคือต้องบอกก่อนว่าแอบว้าวนะเพราะแต่ละคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกปัดแก้มหรือสีเฉพาะหรือลิปอันนี้มาอีไลเนอร์มาคือหนูจะเน้นงานตาเลยหรอตาหนูจะโฟกัสแค่ตาเลยอ่ะต่อไปอันนี้ขาวและแป้งทองว้ายจะบอกว่าฟุกเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วแต่แป้งทองสีทองตัวนี้ใส่ฝอก็ใช้ได้ค่ะทุกคนคือต้องบอกว่าทาแล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรเวลาโดนแฟตอ่ะเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยพี่ฟุกเวลาเราโดนบางทีถ้าแป้งที่มันขาวเกิดมันจะเทามันแฟตใช่ไหมเออพอแฟตปุ๊บตรงเนี้ยมันเทามันแป้นมันแป้งแต่อันนี้ผ่อง
ว้าย 100% ยังไงก็สวยว้ายแล้วผ่องเท่าคาราบิวตี้ไหมก็อย่างก็อย่างเนาะคาราบิวตี้นี่คุณนี่วันนี้ว้ายดูแก้มนัวมากงงไม่บอกออกเลยที่เอาเร็วๆคนเขารอเดี๋ยวออกสีใหม่เลยคือเม็ดมากสเต็ปมี2จุดไม่รู้จะเอาอันไหนนะเดี๋ยวก่อนเลือกออกมาสักทีจะได้กดอ่ะได้สำหรับวันนี้ขอบคุณน้องภูมิมากๆเลยถือว่าแบบเมามอยเนาะเมคอัพต่างๆเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้นะไม่ได้อะไรมากก็น้อยน้อยก็มากได้สักอย่างไปจากคลิปนี้แน่นอนนะไม่มากก็น้อยคิดว่าลองมาแต่งตามหรือว่าลองปรับใช้กับตัวเองดูอะไรเงี้ยแล้วก็การแต่งหน้ามีหลายแบบไม่มีถูกไม่มีผิดนะใครอยากแต่งไงก็ได้เพราะปลายทางเราแต่งเพื่อความสวยอยู่แล้วนะฮะก็คลิปนี้ขอบคุณน้องภูมิมากก็ยังไงนะทุกคนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้กับตัวเองทั้งนี้ด้วยนะสิกริ๊งกริ๊งใจน้องภูมินะคะสวัสดีเพื่อนน้องภูมิของตัวเราก่อนนะคะบ๊ายบาย